เด็กๆในสัปดาห์นี้นะคะเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้เวลาพาเพลินอยู่นะคะเอ๊ะเด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องอะไรกันไปบ้างแล้วคะวันใน1สัปดาห์ไหนเด็กๆต้องบอกคุณง้อสิคะว่ามีวันอะไรบ้างวันอะไรนะคะวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์เก่งมากเลยค่ะเอ๊ะเด็กๆ1สัปดาห์มีกี่วันคะเด็กๆ7วันเก่งมากค่ะยอดเยี่ยมไปเลยค่ะเอ๊ะใน7วันนี้คุณพ่อคุณแม่และเด็กๆถ้าเด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆจะไปโรงเรียนกี่วันนะ5วันเราไปโรงเรียนวันอะไรบ้างคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เอ๊ะแล้วหยุดล่ะคะหยุดในวันเสาร์กับวันอาทิตย์เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆยอดเยี่ยมไปเลยค่ะในวันนี้คุณครูเนาะมีนิทานมาเล่าให้เด็กๆฟังค่ะแต่ก่อนอื่นเลยในสัปดาห์นี้เราเรียนกันเรื่องอะไรคะเด็กๆอะไรนะคะเวลาพาเพลินเก่งมากเลยค่ะค่ะและวันนี้คุณครูเนาะมีนิทานมาเล่าให้เด็กๆฟังนะคะเรื่องนั้นก็คือดวงดาวฝันดีค่ะนิทานเรื่องดวงดาวฝันดีเรื่องนานกฮูกภาพณฤมลปากณวันสมบัติครอบครัวกระรอกมีพ่อกระรอกแม่กระรอกและกระรอกน้อย1 2 3วันนี้ครอบครัวกระรอกมีสมาชิก3ตัวแต่วันพรุ่งนี้จะเพิ่มเป็น4ตัวเพราะแม่กระรอกจะไปคลอดน้องแล้วล่ะวันที่พ่อกระรอกพาแม่กระรอกไปคลอดน้องกระรอกน้อยต้องไปนอนค้างที่บ้านปู่กับย่ากระรอกน้อยตื่นเต้นและดีใจมากเพราะปู่กับย่าใจดีที่สุดเลยย่ากระรอกชอบปลูกต้นไม้กระรอกน้อยช่วยรดน้ำต้นไม้สนุกจังเลยปู่กระรอกชอบอ่านหนังสือกระรอกน้อยกับปู่ชอบอ่านหนังสือนิทานด้วยกันสนุกจังเลยก่อนนอนปู่กับย่าบอกว่าวันนี้หลานเป็นเด็กดีจริงๆนะนางฟ้าคงจะส่งดวงดาวฝันดีมาให้เหมือนในนิทานที่หลานอ่านวันนี้รับรองว่าหลานต้องนอนหลับฝันดีแน่ๆเลยจ้าแต่กระรอกน้อยคิดถึงพ่อกับแม่จนนอนไม่หลับฮะถ้านางฟ้าส่งดวงดาวฝันดีมาให้จริงๆฉันก็คงจะหายคิดถึงพ่อกับแม่และนอนหลับฝันดีสักทีกระรอกน้อยมองท้องฟ้าน้ำตาไหลแล้วสิสองสหายใจดีนกคู่กับค้างคาวรีบบินไปปลอบใจกระรอกน้อยอ๋อๆเด็กดีอย่าร้องไห้เลยนะพวกฉันจะรีบไปบอกให้นางฟ้าส่งดวงดาวฝันดีมาให้หนูนะจ๊ะแล้วนกคู่กับขังข่าวก็บินขึ้นไปบนท้องฟ้ามุ่งหน้าไปที่บ้านของนางฟ้าทันทีว้าแย่จังนางฟ้าไม่อยู่จะทำยังไงดีนะขังข่าวบ่นงั้นเราไปหาดวงดาวดีกว่าเจ้านกคู่บอกดวงดาวจ๋าช่วยไปเป็นดวงดาวฝันดีให้กระรอกน้อยได้ไหมจ๊ะนกคู่กับขังข่าวขอร้องดวงดาวที่หนึ่งไม่ได้หรอกจ้าวันนี้พระจันทร์ลาหยุดฉันต้องช่วยส่องแสงแทนพระจันทร์จ้าดวงดาวดวงที่หนึ่งบอกดวงดาวจ้าช่วยไปเป็นดวงดาวฝันดีให้กระรอกน้อยได้ไหมจ้านกคู่กับขังข่าวขอร้องดวงดาวดวงที่สองไม่ได้จ้าวันนี้พระจันทร์ลาหยุดฉันต้องช่วยส่องแสงแทนพระจันทร์จ้าดาวดวงที่สองบอกดวงดาวจ๋าช่วยไปเป็นดวงดาวฝันดีให้กระรอกน้อยได้ไหมจ๊ะ
นกฮูกกับค้างคาวขอร้องดาวดวงที่3ไม่ได้หรอกจ้ะวันนี้พระจันทร์ลาหยุดฉันต้องช่วยส่องแสงแทนพระจันทร์จ้าดาวดวงที่3บอกดวงดาวจ๋าช่วยไปเป็นดวงดาวฝันดีให้กระรอกน้อยได้ไหมจ๊ะนกคู่กับค้างคาวขอร้องดาวดวงที่4ไม่ได้หรอกจ้าวันนี้พระจันทร์ลาหยุดฉันต้องช่วยส่องแสงแทนพระจันทร์จ้าดาวดวงที่4บอกนกคู่กับค้างคาวไปขอร้องดาวดวงที่5 6 7 8 9และดวงที่10ไปขอร้องดวงดาวจนเกือบทั่วท้องฟ้าแต่ก็ไม่สำเร็จทั้ง2ชักจะหมดแรงลงทุกทีและบินต่ำลงไปเรื่อยๆทันใดนั้นนกคู่ก็ร้องขึ้นอย่างตกใจเฮ้คราวเนี้ยได้ดวงดาวฝันดีไปให้กระรอกน้อยแล้วล่ะนกคู่บินนำค้างคาวไปยังต้นไม้ใหญ่ที่มีแสงระยิบระยับดูพราวพรายไปทั้งต้นเหงห้อยจ๋าช่วยไปเป็นดวงดาวฝันดีให้กระรอกน้อยได้ไหมจ๊ะนกคู่กับค้างคาวขอร้องหิ่งห้อยตัวที่1ได้สิจ๊ะหิ่งห้อยรับคำอย่างใจดีหิ่งห้อยชวนเพื่อนๆไปเป็นดวงดาวฝันดีให้กระรอกน้อยด้วยพวกมันบินตามนกคู่กับค้างคาวไปเป็นขบวนกระรอกน้อยยิ้มอย่างดีใจเมื่อแสงวิบวับมากมายลอยมาหาที่หน้าต่างห้องนอนชัยโยนางฟ้าส่งดวงดาวฝันดีมาให้ขอบคุณมากเลยนะฮะคุณนกคู่กับคุณค้างคาวกระรอกน้อยนอนหลับอย่างมีความสุขท่ามกลางฝูงหิ่งห้อยรวมทั้งนกคู่และค้างคาวคืนนี้กระรอกน้อยนอนหลับฝันดีที่สุดเลยวันรุ่งขึ้นกระรอกน้อยเล่าเรื่องดวงดาวฝันดีให้ปู่กับย่าฟังอย่างมีความสุขและมีความสุขมากขึ้นอีกเมื่อพ่อมารับกลับไปหาแม่และน้องที่บ้านกระรอกน้อยลาปู่กับย่าและสัญญาว่าจะเป็นเด็กดีตลอดไปเพราะได้รับดวงดาวฝันดีจากนางฟ้าแล้วเด็กๆจ๋าเห็นบ้างไหมเอ่ยว่านางฟ้าตัวจริงที่เอาดวงดาวฝันดีมาให้นั้นกำลังหลับปุ๋ยอยู่ที่ต้นไม้นั่นเองค่ะเด็กๆฟังนิทานไปแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะดวงดาวฝันดีค่ะนี่ค่ะคุณครูงามีรูปกระรอกน้อยแทนคำว่าวันนี้ส่วนคำว่าพรุ่งนี้แทนด้วยแม่กระรอกเกิดอะไรขึ้นคะวันนี้รูปกระรอกน้อยเนี่ยกำลังจากได้น้องได้สมาชิกใหม่ในบ้านใช่ไหมคะพรุ่งนี้ทำไมถึงได้คะเพราะว่าพรุ่งนี้แม่กระรอกจะไปคลอดน้องใช่ไหมคะแล้วก็จะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นค่ะเด็กๆคะคำว่าพรุ่งนี้เกิดขึ้นแล้วหรือยังคะยังไม่เกิดค่ะเด็กๆเด็กๆหยิบใบงานอันนี้มาเลยนะคะหยิบแล้วใช่ไหมคะหยิบแล้วมาดูเลยค่ะว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆสังเกตภาพสิคะภาพนี้คือภาพอะไรเอ่ยอ๋อมีแม่ค้ามีคนซื้อของเอ๊แม่ค้าขายอะไรกันเนี่ยอู้ขายผลไม้ภาพนี้นะคะเราเรียกว่าตลาดค่ะมาดูอันนี้สิฮะอะไรคะเนี่ยโรงเรียนรู้ได้อย่างไรก็เป็นโรงเรียนอ๋อเด็กๆบอกว่าเห็นอาคารเรียนเห็นเสาธงเห็นคุณครูแล้วก็เห็นเด็กนักเรียน
ค่ะเด็กๆคะมาอ่านคำสั่งกันเลยค่ะระบายสีภาพตามคำสั่งเมื่อวานไปตลาดเอ๊ภาพไหนคือตลาดคะภาพไหนคะเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะระบายสีเลยนะคะเด็กๆนี่ค่ะเด็กๆระบายหน้านะคะเสร็จแล้วค่ะ